สวัสดีค่ะพวกเราทีมนางสาวไทยอีกรอบได้ไหมคะสวัสดีค่ะพวกเราทีมนางสาวไทย2,567ค่ะเหมเหมือนอยู่ค่ะเพราะว่าผ่านมาสองวันแล้วตัวยังชายังไม่หายเลยค่ะตอนนี้ยังรู้สึกว่า ใช่เราจริงๆใช่ไหมนะอย่างนี้เพราะว่ายังไม่มีเวลาที่จะได้อยู่กับตัวเองเลยค่ะตอนนี้ค่ะ รู้สึกว่าภูมิใจมากๆแล้วก็เวทีนางสาวไทยเป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่เป็นเวทีที่ทรงเกียรติค่ะแล้ววันนี้เราแบบทาได้แล้วเราทําประสบความสําเร็จแล้วกับตรงนี้เราก็เลยภูมิใจในตัวเองมากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานกับเพื่อนๆน้องๆทุกคนที่ได้มาอยู่ครอบครัว TPN ครอบครัวนางสาวไทยค่ะค่ะก็ เกินฝันค่ะแต่จริงๆก็หวังมงก้าวเข้ามาทุกคนก็หวังที่จะครองมงกุฎค่ะแต่ท้งนี้ทั้งนั้นก้าวเข้ามาเจอดินสอสีค่ะเรียกได้ว่าอยู่ในกองลกสนิทกันเนาะก็ได้เห็นศักยภาพแล้วก็ความสามารถของเขาค่ะก็คิดว่าใครก็ได้ค่ะทั้ง34คนเลยสาวงามว่าใครจะสามารถครองมงกุฎได้บ้างก็ทุกคนก็มีความเหมาะสมหมดเลยค่ะสําหรับนี้ก็ ยัง move on ไม่ได้ค่ะ <laughs> ยังเหมือนแบบจับใช่เหมือนเราพยายามที่จะมาถึงจุดที่สองของั้นตท้ายแล้วค่ะก็เป็นเขาแต่ว่าก็ดีใจกับเพื่อนด้วยค่ะทางนี้เราก็คือทีม TPN เดียวกันค่ะคุยอะไกันบ้าโอ้โหตอนนั้นจับมือกันค่ะแต่ก็บอกดินสอสีตอนนั้นตื่น,ตนเต้นมากจับมือกันแบบบีบมือกันแน่นเลยค่ะแล้วก็บอกว่า ไม่ว่าใครจะได้ก็ดีใจด้วยแล้วก็อย่าลืมนะพอได้ตำแหน่งเราจะกอดกันแต่ก็ตื่นเต้นลืม่บอกว่าต้องหูดับหูดับใช่ค่ะหูดับแล้วก็ไม่รู้เลยว่าลืมบ็อกกิ้งไปหมดเลยค่ะว่าเราแบบต้องไปในทิศทางไหน ในคลิปถ้าย้อนกลับไปดูน่าจะเห็นหนูเดินวนอยู่ <c oughs> แล้วหนูอ่ะตอนแรกคิดว่าตอนแรกนิงนิงรับรางวัลรองหนึ่งไปก่อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เดินวน <c oughs> แล้วพอเรากลับมาเห็นของกลางถือมงอยู่ข้างหลังแบบอ๋ออ๋โอโอเคเราต้องกลับบอกยิง <c oughs> เราต้องกลับไปรับมงใช่ค่ะที่จะตามองเหมือนกันายคนสวย ก็รู้สึกโล่งใจค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจที่เราได้มาถึงจุดๆดนี้แล้วก็ได้ทําตามความฝันที่แคทได้กลับมาเป็นปีที่2ปีนี้เราเกินฝันมากๆค่ะรู้สึกโล่งใจมากๆที่ที่เราได้ปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างให้กับตัวเองนะคะวันนี้ก็ทําสําเร็จแล้วค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นครอบครัวของนางสาวไทยแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นครอบครัวของ t p n ค่ะ คะ่ะสำหรับเพ่งขวัญน,นะคะรู้สึกดีใจมากที่ได้มาเป็นหนึ่งในนางสาวไทยได้เป็นทีมนางสาวไทยแล้วก็ทีมเดียวกันใช่แล้วก็หนูก็ได้รับรางวัลรองอันดับสมนางสาวไทยปีนี้นะคะก็รู้สึกดีใจภาคภูมิใจมากว่าเด็กชาติพันธุ์คนหนึ่งสามารถมายืนอยู่บนเวทีนางสาวไทยและก็ทําตามความฝันของตัวเองได้อย่างน้อยอะ่ะมงกุฎมีแค่มงเดียวคือทุกคนที่เข้าไปในห้าคนอะ่ะใครก็ได้ เราเรารู้สึกว่าทุกคนเก่งเท่ากันหมดแต่อยู่ที่ว่าบริบทของเวทีอะต้องการอะไรใช่ค่ะแล้วแล้วจากนั้นอะพอหนูได้ t o อห้าแล้วอะหนูรู้สึกว่าหนูไปยืนจุดไหนก็ได้หนูรู้สึกภาคภูมิใจที่สุดเพราะว่าหนูหนูได้เข้าไปในหนึ่งในห้าแล้วใช่ เอาจริงรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากที่มีคนที่เราไม่รู้จักคอยเชียร์เราเยอะขนาดดีแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองก็อายุสิบเก้ามาถึงขนาดนี้คือมันประสบมันประสบความสำเร็จมากๆแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองได้ทลายกำแพงตัวเองในเรื่องของการมาเวทีใหญ่อะไรเงี้ยมันเป็นประสบการณ์ที่ใหม่มากๆแล้วก็รู้สึกว่าเวทีนางสาวไทยเป็นประตูบานใหญ่ที่สามารถทําให้หนึ่งเดินไปได้ในหลายๆทางแล้วก็รู้สึก ยินดีมากๆที่ได้มาอยู่ในครอบครัวนางสาวไทยปี2 5 6พันห้ารหกสิบเจ็ดกับพี่ๆทั้งสี่คนนะคะเป็นคนที่หนึ่งเต็งไว้ทั้งสี่คนเลยหนึ่งใช่ได้สังคมดีๆได้คำแนะนำดีๆแล้วก็ได้เขาเรียกว,ว่าแฟนคลับแฟนคลับน่ารักมากรู้สึกว่าตัวเองทำได้ขนาดเนี้ยในเวลาแค่เนี้ยมีคนเชียร์เราขนาดนี้แสดงว่าเราสามารถยังไปได้ไกลอีกแล้วก็ มันแน่นอนว่าหนึ่งจะต้องพัฒนาต่อไปค่ะก็มีโอกาสค่ะหนูหนูก็ไม่ท้อหรอกค่ะหนูก็ต้องมาใหม่อีกทีคือให้มีทภาพที่ดีค่ะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้มีเขาเรียกว่าอะไรมี mindset แบบนึงคําว่าไม่เซตเลยแบบนี้คือเราแค่เรากลัวกลัวที่จะทําอะไรหลายๆอย่างด้วยหลายๆอย่างที่มันมีขีดจากัดในบางเรื่องแต่ตอนนี้เนี่ยคือก้องนันสทรายเนี่ยได้ให้โอกาสแคทให้แคทได้แสดงความสามารถพิเศษเปิดกว้างให้แคทได้แสดงทัศนคติความเป็นตัวเองแล้วก็รวมถึงว่าแคทได้ดึกได้นําสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองก็คือการร้องเพลงลูกทุ่งนาไปสู่ออกสายตาฉ สากลก็คือ local to global แล้วก็ปีนี้เนี่ยที่ชื่นชอบเลยคือนางสาวไทยเนี่ยได้นำผลงานเพลงลูกทุ่งในการเป็นในรอบไฟนอลรู้สึกว่าเฮ้ยแคทเป็นส่วนหนึ่งที่ได้อยู่บนเวทีเราภาคภูมิใจมากเพราะว่าเราก็เป็นนักร้องลูกทุ่งมาตั้งแต่อายุสิบเจ็ดสดอยู่ด้านหน้าเซนเตอร์เลยแบบ <c oughs> ตอนนั้นคือ <c oughs> คือ,ค,อคือตั้งใจมากว่าพอรู้ว่าพอพอรู้ว่าเป็นพี่หายอภพรนะคะแคทจะต้องเต้นให้ได้เพราะว่าเราอยากจะเป็นแดนเซอร์ให้พี่หายอยู่แล้วด้วย ได้ไปเจอตามความฝันค่ะจริงๆแล้วเคยเป็นเด็กที่ประกวดมาตลอดเวลาค่ะน,นางสาวไทยปีนี้ให้อะไรกับนิงเยอะมากเลยค่ะมีด้อมที่น่ารักมากๆแล้วก็ต้องขอบคุณทางเพจต่างๆเลยค่ะที่เลือกพวกเราปักหมุดให้เป็นตัวเต็งจริง,รงๆแล้วนิงว่าศักยภาพและความสามารถของน้องๆทั้ง34คนนะคะก็เก่งแล้วก็ไม่น้อยไปกว่าใครเลยแต่ว่า การที่เราได้อยู่ในโพอะค่ะเหมือนเราเขาได้มองเห็นศักยภาพแล้วก็ความสามารถของเราแล้วก็ดีใจเนาะภูมิใจมากๆค่ะมันเหมือน ก้าวออกมาแล้วมันมีกําลังใจมันมีคนที่คอยเชียร์คอยกี๊ดแล้วอยู่พลังพวกนั้นพลังของพี่ๆที่แชร์ในเพจของเราค่ะมันมีค่ากับหัวใจของพวกหนูมากแล้วก็ประสบการณ์ของนินะคะจากเคยเป็นรุ่นน้องที่คอยถามพี่ๆในกองว่าเป็นเป็นรุ่นน้องที่คอยถามพี่ๆในกองว่าดูแลหนูด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้ก็กลายมาเป็นรุ่นพี่ที่ดูแลน้องๆค่ะ ก็ตอนนี้ก็เลือกมาเป็น5ที่เนาะไม่ว่าใครจะได้ส่งออกหรือว่าใครจะไปในตําแหน่งหน้าที่ไหนๆน,นะคะก็จะซัพพอร์ตกันตลอดไปค่ะแล้วก็เรามาในนามของจังหวัดแต่ละต่างๆค่ะเราก็จะดึงเอาจังหวัดของเราค่ะเรามีเวทีการประกวดนะมาจาก local to global เนาะเราก็จะนําศักยภาพนําเศรษฐกิจของจังหวัดของเรานะคะมา, share, มาแช่มาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ส่งต่อดินสอค่ะเพื่อไปคว้าม,มง Miss Global Thailand ค่ะ คสำหรับเพลงขวัญน,นะคะก็พูดเหมือนเดิมว่าอยากต่อยอดภาษาภาษาไทยรือนั่นก็คือเพลงขวัญเป็นชาติพันธุ์ไทยรืออยู่แล้วอยากให้ทุกคนรู้จักชาติพันธุ์ไทยรือมากยิ่งขึ้นก็จะส่งต่อจากตัวเพลงขวัญน,นี่แหละ เป็นเป็นสื่อนาใช่คะ่ะออกรายการต่างๆเนี่ยก็จะพยายามพูดถึงความเป็นไทยลือมากยิ่งขึ้นคะ่ะยังไงก็ขอขอบคุณข้อขอบคุณพีขอขอณ่น้องเจ้าไทยลือตีปิ้นกําลังใจให้น้องมาโดยตลอดเจ้าแล้วก็วันนี้น้องเยะได้แล้วน้องก็ข้อขอบคุณแล้วก็น้องพักภูมิใจที่สุดตีพี่น้องเจ้าไทยลือมึงเคยละเพลงควันเลยเจ้าขอบคุณค่ะ ก็อย่างแรกเลยคือเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายจิตใจทัศนคติของเราค่ะเตรียมทุกอย่างให้พร้อมเพราะว่าปีที่แล้วค่ะน้องการไปก็ถือว่าดีมากน้องได้คุยกับน้องค่ะน้องก็บอกว่าหนูได้ปลดล็อกตัวเองมากๆจากการไป g กล b a l มาเนีย่ยค่ะเราก็อยากจะปลดล็อกของเราเนี่ยอีกสเต็ปหนึ่งคือตอนนี้เราได้มงดุงนางสาวไทยมาแล้วเราก็ปลดล็อกในชีวิตของเราละ ไปสเต็ปหนึ่งแล้วเราก็อยากจะปลดล็อกขึ้นไปอีกเพื่อที่ว่าเราจะได้เป็นเบสเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแล้วก็นำพาเวทีนางสาวไทยเนี่ยไปสู่โกลบอลให้ได้ค่ะปีน้าใช่ไหมคะ เพราะว่าก็คุยกับแม่ปุ้ยค่ะหลังจากที่มงแล้วเราก็นั่งรถไปกับแม่ปุ้ยกลับโรงแรมก็บอกว่าแม่ปุ้ยก็บอก B2B นะอหลรแล้วหนูก็บอกว่าแม่ปุ้ยเดี๋ยวปีหน้าคนต้องแห่มาลงเชียงใหม่แน่เลยแต่ว่าแม่ปุ้ยก็บอกว่ามาลงได้แต่ว่าศักยภาพความคิดทัศนคติต่างๆต้องถึงด้วยค่ะคือทุกอย่างมันไม่ได้อยู่ที่ B2B หรือว่าอยู่ว่าอยู่ที่จังหวัดแต่อยู่ที่ตัวตนของเราอยู่ที่ความเป็นตัวเองทุกคนที่อยู่ที่นี่มีความแตกต่างกันหมด คนนึงเป็นแบบนี้คนนึงเป็นแบบนี้แต่ท้ายที่สุดแล้วเราจะนําความเป็นตัวของตัวเองให้คนทั้งโลกเห็นได้ยังไงชายออกมาได้ยังไงว่านี่แหละคือเราแล้วเราสมมุงที่สุดะสญญยยนะะอ,อย่างแรกเลยเคยต้องสารต่อเจตนาลมขององค์กรนะคะซึ่งนั่นก็เรื่องโลโก้ทูกโกลบเราก็เข้าไปคุยกับกองแล้วก็ หาวิธีการในการที่จะสานต่อเจตนารมณ์นั้นว่าเราจะทํำยังไงในวิธีการต่อไปเราก็เตรียมตัวเพื่อที่ว่าจะให้นางสาวสาวทุกคนได้ส่งออกให้เหมาะสมแต่ละบริบทของเวทีค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าโปรเจกต์ต่อไปของนางสาวไทยจะเป็นอะไรค่ะอยากให้ทุกคนรอติดตามแล้วก็เป็นกาลังใจให้พวกเราทาั้ง5คนด้วยค่ะ อยากจะบอกว่าอยากจะบอกว่าเรามีดาราสาวท่านหนึ่งแล้วใช่ค่ะอยากทำอะไรในวงการบันเทิงกครับอยากจะทำอะไรคือส่วนตัวแล้วอ่ะการที่มาลงเวทีนางสาวไทยเนี่ยอยากลงด้วยอยู่แล้วแต่ว่าในปีนี้มีช่องวันบเอ็ดเข้ามาเกี่ยวข้อง ใช่ซึ่งมันเป็นโอกาสที่ดีมากๆแล้วก็หนึ่งสนใจด้วยทั้งนั่งงามทั้งนักแสดงอ่ะได้ทั้งสองแต่ว่าหนึ่งพยายามมากๆในการที่จะเตรียมตัวมาขึ้นเวทีดังสาวไทยแล้วก็เตรียมตัวเพื่อที่จะอาจจะเข้าตาสื่อหลายๆทางอะไรอย่างงี้ก็เตรียมตัวมาหนักพอสมควรแล้วก็รู้สึกว่าตัวเที่ตัวเองทำอ่ะมันสำเร็จแล้วใช่ ก็หนึ่งก็จะไม่หยุดอยู่ตรงนี้แหละค่ะแต่ว่าไม่ว่าหนึ่งจะเลือกทางไหนก็ฝากติดตามด้วยนะคะ IG ไหมไม่ IG เลย IG เนาะอ๋อโอเค IG นะคะ N U N G V D V ค่ะสามารถติดตามได้เลยค่ะฝากติดตามยนะคะคอะไรในในวงการบันเทิงตดูแล้วเราเป็นนักร้องคะแล้วอยากทอะไรอีกมครับอยากมีโอกาสได้แสดงหนังค่ะอยากเป็นดารานักแสดงแล้วก็อยากเป็น พิธีกรด้วยค่ะ oh. ก็มีความสามารถด้านพิธีกรด้านการอ่านข่าวอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็อยากมีโอกาสได้ได้ร่วมงานในส่วนนี้ค่ะแต่ว่าอีกไม่กี่เดือนค่ะแคทกำลังจะมีซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะเป็นแนวแบบไทยประยุกต์แดนซ์นะคะก็ยังสารต่อเจตนาณ์อยู่ค่ะ local to global นะคะจากตัวกองแคทเองแต่ถ้ามีโอกาสก็อยากจะทํางานในวงการบันเทิงในเรื่องของการแสดงละครแล้วก็ในเรื่องของพิธีกรด้วยค่ะ ได้ค่ะสามารถติดตามไปทาง IG นะคะ cat underscore atitya ค่ะ c a t underscore a t i t i y a ค่ะค่ะ,คะก็เรียกได้ว,ว่าน้องพูดไปแล้วนะคะว่าปีนี้น,นางสาวไทยนะคะร่วมมือกับช่องวัน31ค่ะ ก็มีการผลิตการเลือกนักแสดงนะคะแล้วก็มีรอบประกวดท ALEN ด้วยค่ะนิงก็คือผู้เข้าประกวดในรอบท ALEN เ,เนาะจาก34ท่านค่ะก็เลือกที่จะอยากเป็นผู้ประกาศข่าวค่ะอยากที่จะใช้การพูดการเรียนของเรานะคะเรียนจบประชาสัมพันธ์มาค่ะแล้วก็อยากที่จะสื่อสารหรือว่าเป็นผู้ประกาศประกาศข่าวร่วมกับช่องวัน31ค่ะแล้วก็ฝากช่องนิงไว้ด้วยนะคะ i n s t a g r กรค่ะ p s r n k k k ค่ะหรือว่าทาง Facebook นะคะพรสิริกุล่ะ ค่ะสำหรับเพลงขวัญนะคะก็จริงๆแล้วก็อยากเป็นนักแสดงค่ะก็เป็นนักแสดงเป็นอยากเป็นทุกอย่างเลยอยากท้าทายตัวเองใช่อยากลองทําทุกๆอย่างเพื่อเพราะว่าหนูอยากท้าทายตัวเองใช่ค่ะไอจีนะคะเพลงขวัญดัตสุกัญญาค่ะ p l e n g k w a n ค่ะ s u k a n y a ยาวหนนะคะแล้วก็ Facebook นะคะสุกัญญาวงปัญญาดีค่ะ <laughs> <laughs> s <moeten raj ine Protocol> u k a n y a w o n g p a n y a ยาวๆค่ะจะบอกว่าเดี๋ยวช่องจะขึ้นไว้ให้ข้างล่างใช่ไหมคะ ตอนนี้ต้องขึ้นแล้วเพราะว่าแต่ละคนก็ค่อนข้างที่จะยาวแน่นอนว่าทุกคนอยากเป็นนักแสดงกันอยู่แล้วค่ะดิศอศีก็อยากเป็นเหมือนกันแต่ตอนนี้สําคัญตอนนี้ที่อยากเป็นคืออยากเป็นตลกขยับเป็นนักแสดงตลกอยากไปอยากเป็นซิทคอมอยากไปออกรายการตลกใช่ค่ะสำหรับถ้ารายการไหนที่กําลังดูอยู่นะคะสามารถเชิญดิศอศีไปออกได้นะคะเดี๋ยวทางทีมจะหายคิวให้ไปออกรายการตลกนะคะแล้วก็ <laughs> แล้วก็อยากอ,าอยากเป็นดารานักแสดงเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเราชอบการทาเลนตัวเองการท้าทายตัวเองในรูปแบบใหม่ใมในบทบาทใหม่ๆค่ะเพราะว่ามันทําให้เรารู้สึกว่าเติบโตขึ้นแล้วก็เพิ่มบทเรียนในการใช้ชีวิตของเราด้วยค่ะแล้วก็ฝากติดตามช่องทางนะคะ ดินสอสีค่ะ igdinsorsee จุดอ e e. ค่ะ ig ก็ชื่อเดียวกัน Facebook ก็ชื่อเดียวกัน TikTok ก,ก,ก็ชื่อเดียวกันค่ะเดี๋ยวทางช่องจะขึ้นให้ตรงนี้นะคะแล้วก็ <laughs> สุดท้ายแล้วนะคะฝากทุกคนเข้าไปติดตามแล้วก็เชียร์พวกเราด้วยทั้ง5คนนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ช่องทาง ig นางสาวไทยนะคะแล้วก็ a c e b o o k นางสาวไทย Miss t h a i l a n ์2,567ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ <laughs>